ัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้เวลาของเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วนะคะวันนี้พบกันวันเสาร์29กรกฎาคม2566อยู่กับเราสองสาวค่ะคุณแอลสรารัตน์รัตนสุวรรณและพลอยปิยวรรณประเมศทวณิชค่ะวันนี้มีแต่ข่าวใหญ่ทางการเมืองให้ติดตามกันทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมคะทั้งเรื่องของบิ๊กป้อมประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเรื่องของคุณทักษิณนะคะที่ล่าสุดเนี่ยคุณชูวิทย์ออกมาปูดข่าวนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไม่กลับไทยละตามกำหนดเดิมที่คิดเอาไว้ก็คือ10สิงหาใช่ค่ะแต่บอกว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะไม่กลับแล้วนะเมื่อคืนหลายๆคนนี่โอ้โหติดตามข่าวก็ไม่ได้หลับได้นอนเลยใช่ค่ะล่าสุดเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะต่อสายโฟนอินคุยกับคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยถึงเรื่องนี้ว่าเหตุผลอะไรที่คุณทักษิณเปลี่ยนใจจะไม่กลับไทยแต่ว่ามีคนของพรรคเพื่อไทยอย่างคุณอดิศรเพียงเกตล่าสุดยังยืนยันอยู่เลยนะว่าคุณทักษิณยังกลับไทยตามกำหนดเดิมนะคะ10สิงหาคมเดี๋ยวติดตามไปพร้อมกันนอกจากนี้ยังมีเรื่องของดีลลับด้วยใช่แล้วยังไงดีลลับที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าคุณธนาธรบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงนะคะแล้วก็มีข้อสรุปออกมาว่าก้าวไกลยอมถอยแล้วนะไม่ได้ถอยเรื่องของมาตรา112นะแต่ยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านแต่ก็มีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านพรรคของสองลุงรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาติดตามความเคลื่อนไหวทั้งหมดพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมเรื่องแรกนะคะไปดูข่าวด่วนที่มีรายงานเข้ามานะคะว่าวันนี้ค่ะมีข่าวว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่เป็นการประกาศลาออกที่สั้นมากโอ้มีผลตั้งแต่8นาฬิกาวันนี้เมื่อเช้าใช่ไหมเมื่อเช้าปรากฏว่า10โมงคุณผู้ชมคะมีรายงานข่าวว่าเขาเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่กันแล้วค่ะแล้วก็มีชื่อบิ๊กป้อมเนี่ยแหละคัมแบ็กกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมไปเพียงแค่2ชั่วโมงอ่ะคุณสรารัตน์สั้นไหมสั้นที่สุด ครั้งหนึ่งเลยหรือเปล่าเนี่ย ค่ะเนี่ยค่ะมีรายงานความเคลื่อนไหวจากคุณไพบูลย์นิติตะวันนะคะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะได้มีการแจ้งต่อที่ประชุมของพรรคพลังประชารัฐนะคะว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ทำหนังสือเพื่อขอยื่นลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วนะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานด้วยนะคะว่าวันนี้แม้จะเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญของพลังประชารัฐแต่หัวหน้าพรรคอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านไม่ได้เดินทางมานะคะขณะเดียวกันนักข่าวก็ไปจับสีหน้าสีตาของคุณสันติพร้อมพัฒน์ไงคือแกเคยเป็นเลขาธิการของพรรคใช่ไหมแล้วรอบนี้เป็นอดีตไปแล้วแต่ว่ายังคงไปเป็นกรองหัวหน้าพรรคนะคะนักข่าวไปจับสีหน้าบอกว่าเนี่ยคุณสันติซึมๆนะไม่ยิ้มแย้มเหมือนเมื่อวานนี้ตอนบรรยากาศที่ไปร่วมทำบุญยังมีภาพที่ไปดรีมทีมไปจับมือกันกับรัฐมนตรีคนอื่นอยู่เลยแต่วันนี้เนี่ยดูแบบไม่ค่อยสดใสอ่ะชั่วข้ามคืนเปลี่ยนฟิลลิ่งเปลี่ยนบรรยากาศไปเลยนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูชัดๆอีกครั้งนึงแล้วกันสำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่21คนของพรรคพลังประชารัฐแน่นอนลาออกไปเพียงแค่2ชั่วโมงกลับเข้ามาอีกครั้งกับหัวหน้าพรรคคนเดิมเลยนั่นก็คือบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะยังคงแน่งนั่งตำแหน่งเดิมและการกลับมาอีกครั้งของเลขาธิการพรรคที่ก่อนหน้านี้เคยนั่งตำแหน่งนี้มาแล้วอย่างร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะส่วนรองหัวหน้าพรรค5คนค่ะก็คือมีคุณสันติพร้อมพัฒน์จากเลขาธิการพรรคก็เปลี่ยนมาเป็นรองหัวหน้าพรรคแทนมีชื่อคุณวิรัติรัตนเศรษฐ์คุณชัยวุฒนาคมานุสรณ์คุณไพบูลย์นิติตะวันและคุณตรีนุชเทียนทองส่วนเฮรัญยิกพรรคก็ยังเป็นคนเดิมก็คืออาจารย์นฤมลพินโยศิลวัฒน์และนายทะเบียนพรรคเป็นท่านนี้ค่ะพลเอกกฤตโยธินสสิพัฒนวงศ์นะคะขณะที่รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะคะก็ประกอบไปด้วยคุณสัมพันธ์มะยูโซสสนราธิวาสค่ะคุณยงยุทธสุวรรณบุตรนะคะคุณอรรถกรสิริรัตยากรสสฉะเชิงเทราคุณสกลทีภัทยกุลค่ะคุณบุญสิงห์วรินทร์รักคุณอภิชัยเตชะอุบลค่ะคุณอัครวัฒน์อัศวเหมนะคะคุณบุญยิ่งนิติกาญจนาสสราชบุรีค่ะคุณไผ่ลิกสสกำแพงเพชรคุณสุธรรมจริตงามสสนครศรีธรรมราชคุณกระแสตระกูลพรพงษ์สสหนองคายนะคะแล้วก็คุณกาญจนาจังหวะสสชัยภูมินี่ก็คือรายชื่อกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพลังประชารัฐทั้ง21คนแล้วอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมคะว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะที่บิ๊กป้อมเนี่ยประกาศลาออกจากตำแหน่งพรรคพลังหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อตอนมิถุนายนปี2564มันก็มีเหตุการณ์นี้เหมือนกันมีข่าวว่าบิ๊กป้อม
ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคจากนั้นเขาก็เปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่แล้วถ้าจำกันได้ในช่วงนั้นเนี่ยมีบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพรรคมีคุณอนุชานะคะสายหรือว่าเสี่ยแฮงเป็นเลขาธิการพรรคแล้วพอเขาเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่บิ๊กป้อมก็คัมแบ็กเหมือนกันกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคแต่เปลี่ยนเลขาเป็นร้อยเอกธรรมนัสเหตุการณ์มันคล้ายๆกับแบบนี้เลยรอบนี้คือรอบนี้คุณสันติเป็นเลขาพรรคใช่ไหมแล้วเปลี่ยนเป็นร้อยเอกธรรมนัสนะคะซึ่งตามข้อบังคับของพรรคเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าจะมีการเขย่ากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มันมี2วิธีวิธีแรกก็คือหัวหน้าพรรคลาออกวิธีหนึ่งก็คือกรรมการบริหารพรรคลาออกกึ่งหนึ่งแต่ว่ามันก็จะขั้นตอนมันยุ่งยากไงใช่มั้ยแบบนี้มันง่ายกว่าก็คือให้บิ๊กป้อมลาออกคนเดียวแล้วก็เขย่ากันใหม่จบเลยใช่ค่ะหลายคนก็เลยบอกว่าเป็นแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่บิ๊กป้อมประกาศลาออกเมื่อตอน 8:00 นก็มีการวิเคราะห์ไปต่างๆนานาเหมือนกันอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยมีโพสต์นี้ก่อนที่จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งของบิ๊กป้อมนะอาจารย์สมชัยโพสต์แบบนี้วิเคราะห์บอกว่าบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรออกหนังสือแถลงขอลาออกหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วเปิดทางหรือเปล่าเป็นการเปิดทางให้เพื่อไทยเนี่ยจับมือกับ2พรรคการเมืองไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐโดยไม่ผิดคำพูดที่ว่าเอาไว้ว่าไม่มีลุงแล้วอาจารย์สมชัยทิ้งท้ายโพสต์นี้บอกว่าง่ายดีนะแต่ย้ำอีกครั้งว่าโพสต์นี้ของอาจารย์สมชัยเนี่ยก่อนที่บิ๊กป้อมจะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคนะคะค่ะอาจารย์สมชัยเอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของดีลลับกับเพื่อไทยนะมองว่าเอ๊ะลาออกเพื่อให้ไปเปิดทางให้จับมือกับรวมไทยสร้างชาติแล้วก็พลังประชารัฐเทียบเคียงกรณีของบิ๊กตู่ไงที่ประกาศวางมือทางการเมืองแล้วก็ลาออกจากสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติอันนั้นคนก็มองว่านี่ไงเปิดทางให้มาจับกับขั้วของเพื่อไทยหรือเปล่าขณะเดียวกันคุณผู้ชมต้องบอกว่าการลาออกของบิ๊กป้อมในครั้งนี้เนี่ยถ้าจะให้พูดแบบง่ายๆเลยนะมันเป็นเหมือนแค่เป็นพิธีกรรมเพราะว่าการลาออกแล้วก็กลับมาใหม่เป็นแค่การเปิดทางเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เท่านั้นเองนะคะแต่การลาออกของบิ๊กป้อมในครั้งนี้ไม่ใช่การวางมือทางการเมืองเพราะบิ๊กป้อมนั้นก็ยังอยู่แล้วก็ยังมีการประกาศกับลูกพรรคนะว่าจะยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แบบนี้แหละเป็นจนวันตายพูดแบบนี้เลยคุณผู้ชมค่ะขณะเดียวกันก็มีการไปจับท่าทีนะคะของบิ๊กป้อมเนี่ยแหละคุณผู้ชมคะที่บิ๊กป้อมมีการบอกกับคนใกล้ชิดว่าถ้าไม่ได้เป็นนายกก็พร้อมจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลและจะไม่ขอรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีแต่ยังจะขอเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเพื่อดูแลพรรคกันต่อไปจนมีข่าวว่าพลเอกประวิตรอะค่ะไปต่อรองให้บิ๊กป๊อตพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผบ.ตร.นะคะน้องชายแล้วก็ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าร่วมคณะรัฐมนตรีแทนแต่ก็ดูเหมือนว่าพลเอกประวิตรจะยังไม่ยอมแพ้นะคะแต่จะสู้จนวินาทีสุดท้ายเพราะบรรดาคนใกล้ชิดและสายบ้านป่ารอยต่อต่างก็ยังคงมีความหวังเต็มเปี่ยมและเชื่อมั่นในการเดินเกมของพลเอกประวิตรพี่ใหญ่หรือนายป้อมที่มีชั้นเชิงทางการเมืองไม่แพ้นักการเมืองเลยบรรดาลูกน้องจึงเชื่อมั่นนะคะว่าพลเอกประวิตรจะยังไม่วางมือทางการเมืองแน่นอนเพราะท่านเป็นคนร่วมก่อตั้งพรรคพลังประชารัฐมาแล้วก็ทุ่มเทไปเยอะแล้วยังมีการประกาศกับคนใกล้ชิดว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคไปจนตายเนี่ยแหละทุกครั้งที่มีกระแสข่าวลือว่าพลเอกประวิตรจะวางมือพลเอกประวิตรก็ต้องออกมาแก้ข่าวทุกครั้งเพราะว่าพอมันมีกระแสข่าวแบบนี้อะค่ะแน่นอนย่อมไปส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของลูกน้องทีมงานและคนในพรรคพลังประชารัฐด้วยเพราะว่าในฐานะทหารเสือราชินีเก่าและบูรพาพยัคฆ์ที่กรำศึกสงครามมาอย่างยาวนานและมากรำศึกทางการเมืองต้องมีชั้นเชิงทางการเมืองไม่น้อยไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะยิ่งเชื่อกันว่ามีซุปเปอร์ดีลไปคุยกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรแล้วด้วยก็ย่อมมีการทวงสัญญากันแต่ไม่มีใครยืนยันได้นะว่าการเจรจาต่อรองที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2565เป็นการเจรจาตรงและผ่านตัวแทนที่อาจจะมีการสื่อสารที่ผิดพลาดในเรื่องของสัญญาหรือไม่เพราะเหมือนกับมีกระแสข่าวมาตลอดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะยอมให้บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรเป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะคะแต่ทว่าสถานการณ์การเมืองก็เปลี่ยนจากการที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้ชนะการเลือกตั้งจึงทำให้คุณทักษิณอาจจะลำบากใจเพราะถ้าหากพรรคเพื่อไทยยอมให้พลเอกประวิตรเป็นนายกจะเป็นการเสียคำพูดที่ได้มีการประกาศเอาไว้ช่วงก่อนเลือกตั้งอะค่ะว่าอะไรนะมีลุงไม่มีเราใช่ไหมแล้วถ้าเหมือนแบบไปทำแบบนี้ไปดึงพรรคพลังประชารัฐแล้วให้บิ๊กป้อมเป็นนายกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เพื่อไทยเขาเสียฐานเสียงมวลชนหรือเปล่าโดยเฉพาะกลุ่มคนเสื้อแดงอะค่ะแล้วก็น่าจับตาว่าถ้าเป็นแบบนั้นต่อไปการเลือกตั้งครั้งต่อไปเพื่อไทยเนี่ยถึงขั้นอาจจะสูญพันธุ์เลยก็ได้นะ
ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็มีรายงานเหมือนกันนะคะว่าพลเอกประวิตรยังคงมั่นใจนะว่าถือไพ่เหนือกว่าคุณทักษิณเพราะไม่ว่าจะเจรจากับใครกลุ่มไหนท้ายที่สุดคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็ยังต้องอาศัยพลเอกประวิตรอยู่ดีด้วยเหตุผลเช่นนี้แหละจึงทำให้พลเอกประวิตรยังไม่ยอมประกาศวางมือทางการเมืองนะคะแล้วก็ยังไม่ยอมพูดชัดๆว่าจะไม่รับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือในรัฐบาลชุดนี้ด้วยสาเหตุก็อาจจะเป็นเพราะว่าพลเอกประวิตรอะค่ะยังมั่นใจกับไพ่ในมือที่ตัวเองถืออยู่นะคะก็เลยไม่น่าแปลกเมื่อมีการเปิดเผยว่าคุณทักษิณจะกลับประเทศในวันที่10สิงหาคมนี้ที่ทำให้เชื่อว่าดีลทุกอย่างอะมันจบลงตัวแล้วตรงที่คุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ค่ะนี่นะคะแล้วก็จับตากันต่อแล้วกันพาคุณผู้ชมไปดูท่าทีของพรรคที่เขาเป็นแกนนำหลักในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่ก้าวไกลไม่ได้ไปต่อก็เป็นของพรรคเพื่อไทยท่าทีหลังจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์วันนอในฐานะประธานสภาก็ออกมากำหนดแล้ววันโหวตนายกครั้งที่3จะตรงกับวันศุกร์หน้า4สิงหาคมแล้วเพื่อไทยว่ายังไงหลังจากที่มีการไปพูดคุยกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆขั้วเก่าเนี่ยนะคะคุยกับส.ส.แล้วก็มีการส่งตัวแทนไปคุยกับส.ว.ล่าสุดฝั่งของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาบอกเลยนะคะว่าน่าจะต้องมีการพูดคุยกับ8พรรคร่วมในช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมซึ่งแน่นอนแหละว่าจะต้องก่อนวันที่4สิงหาแน่นอนเพราะ4สิงหาก็คือมีการนัดประชุมสภาแล้วก็มีการโหวตกันหรือเปล่าเนี่ยต้องรอจับตากันนะคะแต่เบื้องต้นทางด้านของคุณภูมิธรรมบอกว่าประสานแต่ละพรรคไปแล้วแต่ยังไม่ลงล็อกเรื่องของเวลาต้องไปดูว่าว่างตรงกันวันไหนเวลาใดแล้วจะมีการประสานนัดประชุมอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงส่วนเพื่อไทยจะมีการแจ้งยังไงบ้างในที่ประชุมครั้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไทยบอกว่าก็ต้องรายงานข้อมูลที่เพื่อไทยเองเนี่ยไปพูดคุยขอเสียงสนับสนุนทั้งจากสว.ส.ส.จากพรรคการเมืองต่างๆนะคะแล้วปรากฏว่าที่เราได้ติดตามข่าวก็ตรงกันเลยว่าส.ส.ของขั้วพรรคเดิมนะฝากฝั่งรัฐบาลและสว.ส่วนหนึ่งมีปัญหาตรงกันได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขมาตรา112รวมไปถึงอีกหนึ่งจุดเลยที่เขาบอกเอ่ยปากเลยถ้าก้าวไกลยังอยู่ในสมการการจัดตั้งรัฐบาลเขาไม่เอาด้วยนะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่ทางด้านของคุณภูมิธรรมบอกเลยว่าต้องนำเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในที่ประชุมก่อนที่จะมีการโหวตนายกครั้งที่3หลังจากที่ไปรับฟังมาจะนำทั้งหมดเนี้ยไปรายงานต่อที่ประชุม8พรรคว่าจะดำเนินการต่อไปทางพรรคร่วมโดยเฉพาะก้าวไกลเองทางด้านคุณภูมิธรรมบอกเลยว่าก้าวไกลก็ต้องหาทางออกให้กับพรรคร่วมเหมือนกันว่าจะตัดสินใจยังไงต่อไปเนี่ยนะคะคือถ้าย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่แล้วที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเชิญ5พรรคที่เป็นฝั่งของ188เสียงเข้ามาพูดคุยกันเนี่ยนะคะปรากฏว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเขายังไม่มีการหารือกันเลยนะระหว่าง8พรรคร่วมเลื่อนไปเลื่อนไปใช่แล้วก็เนี่ยจะคุยกันก็คือช่วงต้นเดือนสิงหาคมซึ่งมันก็เป็นวันหยุดยาวก็น่าจับตาเหมือนกันนะคะว่าจะคุยกันวันไหนล่ะเพราะว่าในวันศุกร์ที่4ก็คือศุกร์หน้าเนี่ยจะโหวตนายกรัฐมนตรีกันแล้วยาวหยุดไปถึงวันที่2อ่ะใช่แล้วกลับมาก็มีเวลาวันที่3วันนึงอาจจะคุยกันในช่วงวันหยุดก็เป็นไปได้สิคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะมีความเห็นจากนักวิชาการก็ออกมาพูดแบบนี้เลยนะว่ามองว่าเพื่อไทยเนี่ยนะจะจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแต่เงื่อนไขคือต้องไม่มีก้าวไกลอีกแล้วนักวิชาการที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะคะนั่นก็คือคุณพนัททัศนียนนท์ค่ะท่านเป็นอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะบอกว่าทิศทางการเมืองต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับว่าในการเสนอชื่อนายกครั้งต่อไปในวันที่4สิงหาคมนี้จะเสนอกันอย่างไรโดยเฉพาะกลุ่ม8พรรคเมื่อพรรคก้าวไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและเสนอชื่อแคนดิเดตนายกภายใต้เงื่อนไขที่ถูกกำหนดมีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมได้อยู่นี่มุมมองของอาจารย์นะคือถ้าเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลได้เพื่อไทยต้องถอยออกไปก้าวไกลต้องถอยออกไปเป็นฝ่ายค้านแต่จะได้เป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าล่ะเพราะมันก็ยังมีคดีที่อยู่ในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่นะคะนั่นก็คือคดีของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่ถูกศาลเนี่ยสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปจากคำร้องเรื่องของการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะคะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าหากมีหนังม้วนต่อไปนั่นก็คือถ้าคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเหมือนกับคุณธนาต่อจากนั้นคือถึงขั้นอาจจะถูกยุบพรรคเลยนะแต่ครั้งนี้อาจารย์พนัทมองแบบนี้นะคะว่าจะเหมือนเดิม 100% หรือเปล่าเพราะมันเป็นคนละประเด็นกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ค่ะมันก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเพราะว่าประเด็นมันคนละเรื่องกันนะของคราวที่แล้วของพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกยุบเนี่ยจำได้ไหมถูกยุบเพราะเหตุอะไรเรื่องเงิน
เรื่องให้กู้เงินแต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเรื่องที่เขาไปร้องค้างศาลรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ออกมาบอกว่าจะทำไงต่อไปเนี่ยแต่ที่ต้องทำแน่ๆคือรับไว้แล้วก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องล้มล้างนะครับตามมาตรา49ของรัฐธรรมนูญเพราะเหตุมาตรา112นี่แหละนโยบายเรื่องมาตรา112เนี่ยเพราะนั้นการยุบพรรคครั้งนี้กับครั้งก่อนนี่มันหนังคนละม้วนเลยนะครับถ้ามองสาเหตุของการยุบเนี่ยนั้นมันก็น่าคิดว่ามันอาจจะไปไกลกว่านั้นได้หรือเปล่าตรงนี้ก็คงจะคิดกันได้อยู่แล้วนะครับว่ามันไกลกว่านั้นมันคืออะไรอันนี้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์พนัสนะคะอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่ทีนี้เรื่องของการจับขั้วตั้งรัฐบาลเรื่องดิวล้งดิวรับอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในเบรกต่อๆไปค่ะใช่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องของคุณทักษิณกันหน่อยที่ประกาศจะกลับไทยในรอบ17ปีวันที่10สิงหาคมนี้แล้วแต่ล่าสุดอะค่ะคุณชูวิทย์แกไปรู้อะไรมาจู่ๆก็โพสต์ Facebook เมื่อคืนนี้นะบอกว่าคุณทักษิณยกเลิกกลับไทยเพราะสถานการณ์เปลี่ยนขณะเดียวกันมีมุมมองออกมาจากหลายคนคุณอุ้งอิงไปซัดกลับคุณชูวิทย์เลยนะบอกเพ้อเจ้อขณะที่คุณอดิศรยืนยันยังไงยังไง10สิงหาคมนี้คุณทักษิณกลับแน่ๆแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ไม่เชื่อนะคุณจตุพรเหตุผลอะไรที่มองว่าคุณทักษิณจะไม่กลับไทยเดี๋ยวกลับมาคุยกับคุณจตุพรฟอนอินกันช่วงหน้าด้วยค่ะช่วงที่2ของเนชั่นทันข่าวเที่ยงยังคงเกาะติดการเมืองร้อนนะคุณผู้ชมย้อนกลับไป26กรกฎาคมที่ผ่านมากลายเป็นประเด็นใหญ่ที่กลบทุกประเด็นทางการเมืองไปเลยเมื่อลูกสาวแท้ๆของคุณทักษิณที่ก่อนหน้านี้ตัวคุณทักษิณบอกเองว่าจะเป็นผู้ประกาศเลยว่าพ่อจะกลับบ้านเมื่อไหร่คุณนุ้งอิงโพสต์ชัดเจนในวันเกิดคุณทักษิณว่าพ่อจะกลับบ้าน10สิงหาคมแล้วคนใกล้ชิดก็มีความเคลื่อนไหวยินดีต้อนรับคุณทักษิณกลับบ้านค่ะคุณผู้ชมผ่านไป2วันจู่ๆเมื่อคืนนี้1คนที่ก็เคลื่อนไหวประเด็นการเมืองอยู่ตลอดเหมือนกันจอมแฉอย่างคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ปรากฏว่าจู่ๆมีความเคลื่อนไหวที่หลายๆคนพออ่านโพสต์นี้ของคุณชูวิทย์แล้วเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเชื่อคุณชูวิทย์ได้ไหมจะจริงไม่จริงเพราะว่าเมื่อคืนนี้ย้อนไปดูค่ะคุณชูวิทย์โพสต์บนข้อความสีขาวแล้วก็ข้างล่างที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะคะเป็นฉากสีแดงๆเนี่ยเจ้าตัวระบุแบบนี้คุณผู้ชมเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็มีการระบุเพิ่มเติมถึงสัญญาณอันตรายเกินคาดเดาที่อาจจะมีขึ้นแล้วจริงๆถ้าเกิดไปดูโพสต์ข้างล่างเนี่ยมีโพสต์เป็นเหมือนเนื้อเพลงด้วยใช่ไหมแบบทำนองไว้ใจไว้ใจใครเชื่อใจใครแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็โหโพสต์เนี้ยย้อนไปดูปรากฏว่าตอนนี้มีคนไปกดไลค์แสนกว่าคนแล้วคือเรียกว่าสร้างแรงกระเพื่อมให้มากๆเลยนะจนเกิดเป็นคำถามว่าเอ๊ะจะเป็นจริงๆอย่างที่คุณชูวิทย์โพสต์หรือเปล่าเนี่ยนะคะโอ้โหกลายเป็นประเด็นร้อนช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้เลยนะคุณแอลก็คือโหคือจุดประเด็นทุกวันก่อนหน้านี้ก็จุดประเด็นเรื่องของซุปเปอร์ดิวฮ่องกงใช่ไหมที่บอกว่ามีแกนนำของพรรคการเมืองนะหลายพรรคเลยทั้งฝั่งของ188เสียงที่เป็นขั้ว188เสียงกับฝั่งของ8พรรคร่วมรัฐบาลคือบินไปพบคุณทักษิณที่ฮ่องกงไปพูดคุยเจรจาเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าตอนนี้เขาดิวกันเสร็จแล้วนะแล้วมีการพูดคุยกันถึงเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วด้วยก็เลยกลายเป็นที่มาที่คุณชูวิทย์เรียกว่ามันคือซุปเปอร์ดิวฮ่องกงขณะเดียวกันหลังจากที่มีความเคลื่อนไหวจากคุณชูวิทย์นะคะว่าโพสต์ว่าคุณทักษิณยกเลิกกลับไทยโดยบอกว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนใช่ไหมล่าสุดทางคุณอุ้งอิงแพทองธารชินวัตรนะคะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยปรากฏว่าได้เข้าไปคอมเมนต์ในเพจของคุณสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวคือคุณสรยุทธ์เนี่ยมีการโพสต์ข่าวนี้เหมือนไปแคปเอาโพสต์ของคุณชูวิทย์มาที่โพสต์เอาไว้ว่าเกมพลิกทักษิณถอยยกเลิกกลับไทยสถานการณ์เปลี่ยนเนี่ยค่ะโพสต์เอาไว้แบบนี้แล้วปรากฏคุณอุ้งอิงอ่ะเข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์สั้นๆเลยนะบอกว่าเพ้อเจอสองพยางเพ้อเจอแค่นี้ถ้าตีความก็ไม่น่าจะเป็นไปตามที่คุณชูวิทย์พูดหรือเปล่าถ้าเกิดคุณอุ้งอิงบอกว่าเพ้อเจอแบบนี้นะคะซึ่งหลายคนก็ไปตีความกันต่อไปอีกแต่ทีนี้พอมีกระแสแบบนี้คุณผู้ชมเช็คข่าวไปที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงที่บอกว่าเอ๊ะคุณทักษิณอาจจะไม่ได้กลับมา10สิงหาคมไม่ได้มาลงที่สนามบินดอนเมืองเหมือนที่ก่อนหน้านี้เคยบอกเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าพอไปเช็คกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยนะคะฝ่ายความมั่นคงบอกว่ายืนยันนะคุณสรรัตน์คุณผู้ชมคุณทักษิณน่าจะยังกลับตามเวลาที่ประกาศ
ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรส่วนข่าวเกี่ยวกับอดีตนายทหารระดับสูงที่มีบทบาทในดีลการเมืองถูกสั่งระงับความเคลื่อนไหวและยุติบทบาทประเด็นนี้ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงแล้วข้อที่2เมื่อสักครู่ที่บอกเนี่ยค่ะเริ่มถูกปล่อยหลังจากที่มีภาพหลุดโยงมาหาดีลซึ่งก็ไม่มีการยืนยันนะว่าไปทำภารกิจเกี่ยวกับการเมืองจริงหรือไม่และสุดท้ายยืนยันว่าอดีตนายทหารรายนี้ยังปฏิบัติหน้าที่ตามปกติอันนี้เป็นแหล่งข่าวจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงฝ่ายความมั่นคงที่ยังยืนยันว่าคุณทักษิณน่าจะกลับตามไทม์ไลน์เดิมนั่นก็คือ10สิงหาคมนะคะใช่ค่ะคือฝ่ายความมั่นคงก็เชื่อว่าคุณทักษิณยังจะกลับตามกำหนดเดิมแต่ก็มีอีกคนนึงที่เชื่อเหมือนกันนั่นก็คือคุณอดิศรเพียงเกตคือนักข่าวก็ต้องไปเช็คกันแหละใช่ไหมก็ต้องไปเช็คกับพรรคเพื่อไทยกันเลยแหละใกล้ชิดกับคุณทักษิณเนี่ยว่าเอ๊ะท้ายที่สุดแล้วยังกลับเวลาเดิมหรือเปล่าอ่ะเป็น10สิงหาไหมหรือว่าจะเลื่อนออกไปอย่างที่คุณชูวิทย์พูดจริงๆปรากฏว่าคุณอดิศรเพียงเกตยืนยันกับทีมข่าวเนชั่นทีวีค่ะคุณผู้ชมถึงทำรายการกลับประเทศของคุณทักษิณว่ายังคงเป็นวันเดิมคุณอดิศรบอก10สิงหาคมเหมือนเดิมแล้วก็ปฏิเสธแสดงความคิดเห็นหลังที่มีความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์นะคะที่บอกว่าสถานการณ์เปลี่ยนยกเลิกไปก่อน10สิงหาคมโดยทางด้านของคุณอดิศรก็พูดติดตลกเหมือนกันนะบอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นน้องที่โรงเรียนเก่าขอเว้นไว้คนหนึ่งขอไม่วิพากษ์วิจารณ์ขอไม่พูดถึงแล้วคุณอดิศรก็ย้ำถึงจุดยืนว่าไม่ขอร่วมงานพรรคการเมืองสองลุงตามที่เคยกล่าวเอาไว้บนเวทีหาเสียงและหากมติกรรมการบริหารพรรคจะมีแนวทางไหนก็ต้องคุยกับสมาชิกพรรคกันก่อนแต่คุณอดิศรยืนยันไทม์ไลน์10สิงหาคมคุณทักษิณยังคงกลับมาตามวันเวลาที่กำหนดนะคะค่ะอันนี้เป็นฝั่งของคนที่เขาเชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับไทยแน่ๆตามกำหนดการเดิมแต่ก็มีอีกหนึ่งคนที่ก็ไม่เชื่อนั่นก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะที่ล่าสุดเนี่ยก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้แหละบอกตั้งคำถามเลยนะเอ๊ะคุณทักษิณจะกลับจริงหรือเปล่าถ้าจะให้เชื่อเนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะที่ผ่านมาเคยพูดว่าจะกลับไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วพูดซ้ำซากอยู่แบบนั้นก็ไม่กลับสักทีเดี๋ยวไปพูดคุยกับคนนี้กันหน่อยค่ะคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีคุณจตุพรค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านครับค่ะล่าสุดเห็นคุณชูวิทย์โพสต์อะค่ะบอกว่าคุณทักษิณยกเลิกกลับไทยเพราะว่ามีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอันนี้เนี่ยคุณจตุพรก็เองก็ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับไทยใช่มั้ยคะคือนายกทักษิณเนี่ยพูดว่าจะเดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยประมาณ20ครั้งที่เป็นทางการโอ้ค่ะแล้วก็ที่ไม่เป็นทางการนับครั้งไม่ถ้วนค่ะและก็ทุกครั้งก็เป็นการพูดเท็จเพราะไม่เคยกลับมาจริงๆครั้งนี้ผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นว่าตราบใดที่ยังไม่เห็นนายกทักษิณโตเป็นๆที่สนามบินดอนเมืองในวันที่10สิงหาก็อย่าไปเชื่อใดๆค่ะเพราะนี่นะครับถ้าคนพูดจริงเนี่ยมันจะไม่มีครั้งที่สองเรื่องการประกาศกลับบ้านเพราะว่าจะต้องกลับมาตั้งแต่ครั้งแรกแต่ทั้งหมดนั้นการตัดสินใจกลับบ้านเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยการดีลทุกครั้งนะครับใน20ครั้งที่ผ่านมาและตอนแรกก็มักจะเป็นข่าวดีทุกครั้งและก็ตอนท้ายก็จะเป็นข่าวร้ายเข้ามาแทนที่นี่เป็นสัจธรรมเรื่องการกลับบ้านของนายกทักษิณทุกครั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างนะครับไปจากเรื่องราวที่ผ่านมาผมเนี่ยเห็นว่าที่คุณชูวิทย์โพสต์มานั้นเนี่ยทิศทางมันก็เป็นเช่นนั้นผมก็บอกว่าอยากให้เครื่องลงที่สนามบินดอนเมืองรถส่วนรถทัวร์เนี่ยนะครับมาที่ผมมาที่คุณชูวิทย์ได้ตามสบายจึงไม่มีปัญหาอะไรผมก็อยากให้ท่านนายกทักษิณท่านกลับมาอย่างประเทศไทยนะครับและก็อยากให้คุณนุ้งอิงได้พูดถูกว่าที่คุณชูวิทย์โพสเป็นการเพ้อเจ้อนะครับซึ่งในระยะเวลา10กว่าวันนี้ก็จะได้พิสูจน์แล้วแต่ผมเนี่ยเชื่อว่านายกทักษิณจะไม่กลับมาเหมือนกับทุกครั้งคุณจตุพรคะจนถึงวินาทีนี้ทำไมถึงไม่เชื่อว่าอดีตนายกทักษิณจะกลับมาทั้งที่เอาจริงๆบางคนก็วิเคราะห์กันว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้มันเหมือนเอื้ออำนวยที่สุดแล้วนะเพราะว่าเพื่อไทยเองก็เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยค่ะก็เพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่ได้เสียงเกินครึ่งยังไม่มีปัญญากลับเลยวันนี้เพื่อไทยเป็นแกนนำที่ได้เพียงแค่141ค่ะและทำท่าจะมีพฤติกรรมข้ามขั้วกระแสประชาชนเนี่ยหายกันไปเป็นค่อนแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับอะไรจึงบอกว่ามีความมั่นใจมากกว่าเดิมก็ในวันที่ได้เสียง265น้องสาวตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี
ยังไม่สามารถกลับบ้านได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยนะครับเสียงได้เพียงแค่141อ่ะวันนั้น265ยังไม่ได้กลับเลยดังนั้นเอาตะกะอะไรมายิ่งข้ามขั้วมันก็จะเกิดวิกฤตศรัทธาที่บอกว่าจะให้แดงไปจับมือกับเหลืองเพื่อล้มส้มอ่ะมันไม่มีหรอกค่ะนะครับเพราะเดี๋ยวก็แดงกับเหลืองผสมก็เป็นส้มอยู่ดีเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นมันไม่ใช่เรื่องสีมันเพียงแค่เปลือกผมพูดมาทุกครั้งนะครับและผมก็ไม่มีความประสงค์นะครับว่าใครจะต้องคิดอย่างไรกับผมว่าคนที่เขาไปร่วมต่อสู้เนี่ยไม่ว่าเหตุการณ์ใดก็ตามนั้นเขามีจิตใจสุจริตที่ต้องการสิ่งที่ถูกต้องและดีงามการกระบัดสัตว์ทางการเมืองเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครไปสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขาไปเพราะต้องการให้บ้านเมืองมันดีขึ้นต้องการผู้นำที่ต้องมีหลักนะครับไม่ใช่ว่าเป็นคนเก่งมีความสามารถแต่ขาดสิ้นซึ่งจริยธรรมธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศจริยธรรมข้อแรกก็คือการรักษาคำพูดนั่นเองดังนั้นเนี่ยนะครับที่สูตรที่คิดอธิบายกันนั้นเนี่ยคนจะเต็มท้องถนนตั้งแต่วันแรกค่ะคุณจตุพรคะอย่างนี้ถ้าเกิดคุณจตุพรมั่นใจว่ารอบนี้คุณทักษิณเนี่ยก็ไม่กลับมาอยู่ดีเอ๊ะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องให้คุณอุ๊งอิ๊งอ่ะออกมาประกาศในช่วงเนี้ยว่าคุณพ่อกำลังจะกลับไทยหวังผลอะไรคะก็คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกที่ยังไม่ได้เป็นนายกค่ะนายกทักษิณเนี่ยเป็นนายกมาแล้ว2ครั้งประกาศแล้วไม่กลับร่วม20ครั้งมันจะมีอะไรต่างกันนี่แคนดิเดตยังไม่เคยเป็นนายกพ่อนี่เป็นนายกมาแล้ว2รอบประกาศแล้วยังไม่กลับมาแต่ว่าเรื่องที่มันสำคัญก็คือว่าในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมิ้นช็อกเนี่ยมิ้นช็อกเนี่ยมันได้รับการเนี่ยนะครับถูกต่อว่าต่อขานได้รับการสาปแช่งจากบรรดาผู้รักประชาธิปไตยที่ดีงามเพลินประเภทติ่งสุดขั้วหัวใจเนี่ยนะครับไอ้นี่ก็ไม่ว่ากันแต่คนที่มีสติทางการเมืองนั้นเขาไม่มีใครเขารับได้หรอกเพราะว่าทั้งคุณเศรษฐาคุณอุ้งอิ๊งคุณหมอชนน่านและบรรดาทีมปราศัยก็ประกาศชัดเจนว่าจะไม่จับมือกับพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติไล่หนูตีงูเห่าเลยแต่ว่านี่นะครับปรากฏการมิ้นช็อกก็ทำในสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ทั้งหมดอ่ะค่ะนะครับตัวเองพูดไว้อย่างไรเนี่ยนะครับก็สวนในสิ่งที่ตัวเองพูดไว้ทั้งหมดแล้วถามว่านี่นะครับมันไม่อับอายขายขี้หน้าอะไรกันบ้างคืออยากเป็นรัฐบาลกันจัดอ่ะค่ะดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าคนที่ตบัดสัตว์ทางการเมืองจะคิดจะเติบโตจะอ้างว่าจะเข้ามาแก้ไขเศรษฐกิจประชาชนเดือดร้อนจะพาประเทศไทยเดินหน้าก็ภายใต้ความอยากของตัวเองทั้งนั้นน่ะแต่ว่าถามว่าตัวเองไปพูดที่ผ่านมาหมายถึงอะไรมันไม่ใช่เรื่อง MOU 8พรรคมันไม่ใช่เรื่องก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแต่เป็นเรื่องพรรคเพื่อไทยกับประชาชนต่างหากที่คุณไปประกาศไอ้ที่คุณประกาศแต่คุณไม่ประกาศกับก้าวไกลคุณไปประกาศไว้กับประชาชนว่าถ้าเลือกคุณเนี่ยจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐหมายความว่าคุณจตุพรเนี่ยมองว่าการออกมาให้ข่าวของประกาศของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยนะคะน่าจะเป็นการกลบกระแสเรื่องของข่าวดิวกับขั้วเดิมหรือเปล่าคะเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างคุณอุ๊งอิ๊งก็โดนทัวร์ลงเยอะเหมือนกันนี่ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าความอยากกลับบ้านของนายกทักษิณก็เป็นเรื่องจริงแต่อย่างที่ผมบอกไงว่า2เรื่องนี้มันรวมกันค่ะเพียงแต่ว่าการประกาศกลับบ้านของนายกทักษิณทุกครั้งเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกจะเป็นข่าวดีทุกครั้งและตอนที่จะกลับจริงๆก็จะเป็นข่าวร้ายมาแทนที่ค่ะแล้วท้ายที่สุดก็จะไม่กล้าตัดสินใจกลับเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาผมเคยบอกนายกทักษิณว่าถ้าปล่อยวางเนี่ยนะครับก็คือไม่ยีหนังขังขอบคุกก็คือคุกนะครับติดเป็นติดไอ้นี่กลับมาได้ตั้งแต่นานมาแล้วนายกทักษิณไม่ต้องประกาศมาถึง20ครั้งความจริงผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกไม่ให้หลบหนีอยู่แล้วตั้งแต่นะครับตั้งแต่คดีแรกนะครับที่จะนัดอ่านคำพิพากษาเพราะผมบอกพศนั้นว่าติดคุกนะครับไปฟังคำพิพากษาอย่างสง่าเดินเข้าคุกอย่างยิ่งใหญ่ตัวท่านใหญ่กว่าคุกติดคุกคุกก็แตกประชาธิปไตยจะแข็งแรงเป็นนิรันดร์แต่ว่าเสียงโดยส่วนใหญ่บอกนายกทักษิณว่าติดคุกวันเดียวก็ถูกฆ่าตายแล้วแล้วนายกทักษิณก็เชื่ออย่างนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนกลับมาเนี่ยนะครับหลังจากถูกยึดอำนาจ19กันยายนปี49
สมัยคุณสมัครเป็นนายกที่วันกลับแผ่นดินเนี่ยท่านยังไม่กล้าที่จะกลับบ้านท่านช่วงที่จะต้องเหมาโรงแรมเป็นมีสุราเป็นปอเพื่อจะดูแลรักษาความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงบัดนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยในวันเวลาที่การเมืองก็ได้ที่สองคะแนนหายกันไปหายกันเกินครึ่งตามเป้าที่ประกาศประชาชนก็ถูกหารครึ่งกลับมาในครึ่งของครึ่งก็จะถูกหารอีกเนี่ยนายกทักษิณมีอะไรที่จะไปต่อรองเพราะวันที่แข็งแรงที่สุดยังต่อรองกันยังไม่ได้ทีนี้ถามถึงเรื่องนี้ค่ะคุณจตุพรกระแสดีลลับฮ่องกงที่ปู่กันออกมาบอกว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยยอมถอยและไปเป็นฝ่ายค้านภายใต้เงื่อนไขที่ในรัฐบาลจะต้องไม่มีสองลุงทางด้านคุณจตุพรเชื่อไหมแล้วก็มีความเห็นยังไงคะไม่มีทางเป็นไปได้คือพูดได้แต่ว่าไม่มีทางเป็นไปได้ค่ะเพราะว่านักการเมืองเนี่ยนะครับเขารู้จุดตายของเขานะครับถ้าเขาทำตามที่พรรคก้าวไกลเสนอเลยก้าวไกลก็จะเป็นพระเอกที่เหลือพรรคต่างๆที่ไปร่วมรัฐบาลก็เป็นผู้ร้ายกันไปทุกคนค่ะและรัฐบาลพันอย่างนี้เนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วและขณะเดียวกันนักการเมืองเขาก็ต้องรู้ว่าภายใต้9ปีที่ผ่านมานั้นกลไกของ3ปอนั้นไม่ว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญประธานยุทธศาสตร์ชาตินะครับและทุกคนใดในอำนาจรัฐนั้นที่สามารถให้คุณให้โทษได้นั้นเนี่ยไม่ใช่พรรคก้าวไกลแต่เป็นกลไกของ3ปอและเนี่ยนะครับถ้าปฏิบัติตามเนี่ยนะครับแบบที่ข้อเสนอปรากฏที่เป็นข่าวนั้นเนี่ยค่ะนะครับพรรคก้าวไกลก็โอ้โหจะได้รับการยกย่องสุดถามว่านักการเมืองเนี่ยนะครับพวกนี้เขาจะยินยอมให้พรรคก้าวไกลเป็นฮีโร่ในสถานการณ์นี้แค่ข้ามขั้วนี่นะครับก็ชิบหายไปครึ่งนึงแล้วค่ะนะครับแล้วยิ่งไปทำแบบนี้อีกนี่โคตรชิบหายเลยค่ะอย่างนี้คุณจตุพรไม่เชื่อสูตรนี้ที่บอกว่าก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ไม่มีสองลุงร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยด้วยแล้วสูตรสมการที่คุณจตุพรวาดไว้มันมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้เป็นสูตรไหนคะก็สูตรที่ก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านแต่ที่เหลือก็จับมือกันเกือบหมดอ๋อก็คือว่าพลิกขั้วสูตรแบบชัดเจนอยู่แล้วถ้าไม่ข้ามขั้วเนี่ยมันดิ้นรนไปกินมิ้นช็อกให้เป็นเบาหวานเล่นอยู่ทำไมและท้ายที่สุดยังเป็นเหมือนที่เคยโพสต์ไหมคะว่านายกรัฐมนตรีจะชื่อพลเอกประวิตรอะค่ะคือยังเชื่อแบบนั้นไหมคะคืออย่างนี้เกมการเมืองเนี่ยเขาเจรจาดีลกันและนี่นะครับมันเหมือนเล่นการพนันอย่างหนึ่งเหมือนเล่นก้าวเกย์ค่ะคือถ้าคุณอุ้งอิงต้องการเป็นนายกพลเอกประวิตรเขายอมยกให้แต่เขาก็รู้ว่าปกครองไม่ได้นะครับก็คือให้เป็นแต่จะไม่ได้เป็นนะครับสุดท้ายปลายทางอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ถึงมือพลเอกประวิตรจนได้เว้นไว้แต่ว่าสถานการณ์การข้ามขั้วมันแรงเกินกว่านะครับมันก็จะปิดฉากแบบ22พฤษภาคมปี57ค่ะนะครับก็คือพลเอกประวิตรเนี่ยความเขาแม้นเขามานั่งยืนรอพลเอกประยุทธ์มา9ปีเนี่ยทั้งที่ตัวเองเป็นพี่ใหญ่ของบูรพาพยัคฆ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขากล้าเสนอในสิ่งที่ใครไม่คาดคิดอยู่แล้วคือหมายความว่าถ้าคุณอุ้งอิงนะครับนายกทักษิณยินยอมเนี่ยเขาจะกล้าให้แต่วันแรกที่คุณอุ้งอิงได้โหวตเนี่ยคนก็เต็มท้องถนนแล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้ปกครองสักวันมันก็ถึงมือเขาอยู่ดียกเว้นว่ามันเกินมือเขามันก็ปิดท้ายด้วยแอนอยู่ดีนะครับดูลีลาดูลีลาก็วันนี้เนี่ยให้ไพบูลย์นิติตะวันมาเสนอลาออกนะครับแบบไม่มีปีไม่มีกลุ่ยบอกว่าพลเอกประวิตรลาออกติดตาเดียวก็เลือกกลับเข้าไปแล้วเนี่ยข่าวบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ฮือไปอีกเรื่องนึงอันนี้คุณจตุพรมองยังไงครับประเด็นนี้ที่บิ๊กป้อมประกาศลาออกแล้วก็กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคเหมือนเดิมก็อย่าประมาทพลเอกประวิตรวงสุวรรณคือช่วงทำนองของพลเอกประวิตรวงสุวรรณดูเหมือนว่าไม่รู้อะไรคือนักการเมืองปกติกับทหารการเมืองแบบพลเอกประวิตรเนี่ยมันคนละอย่างกันพลเอกประวิตรมีทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายยุทธการพวกทหารเนี่ยนะครับเวลาเขาทำอะไรเขาจะใช้คำว่าดำรงความมุ่งหมายมีแผน A ยันแผนฮอนกฮูกขนาดนักการเมืองเนี่ยนะครับก็คิดเฉพาะหน้าแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครประเมินทหารแบบพลเอกประวิตรต่ำเนี่ยจะคิดผิดพลาดที่สุดเพราะพลเอกประวิตรอยู่ในอำนาจมายาวนานที่สุดไม่มีพลเอกประวิตรก็ไม่มีพลเอกอนุพงศ์ไม่มีพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเนี่ยนะครับเขารู้ว่าสถานการณ์อะไรเป็นอะไรและเขาเดินเกมมาตั้งแต่เนี่ยนะครับตั้งแ
แก้ไขรัฐธรรมนูญบัตรใบเดียวมาเป็นบัตร2ใบซึ่งบัตร2ใบเนี่ยเป็นบัตรที่พรรคเพื่อไทยอยากได้มากที่สุดเขาเคยได้ในกติกานี้เนี่ยถึง377มาแล้วนะครับแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยถูกก้าวไกลมาแรงแสงโค้งเนี่ยทำให้เกมต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีกันไประยะหนึ่งแต่เป้าหมายก็ยังดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะทีนี้คุณจตุพรคะสถานการณ์การเมืองในวันนี้ท้ายที่สุดจะส่งผลกระทบต่อการโหวตนายกที่มีการกำหนดออกมาชัดเจนแล้วว่า4สิงหาคมนี้จะส่งผลยังไงต่อไปคุณจตุพรมองยังไงคะต้องดูครับผมเชื่อว่าถ้าแต่งตัวยังไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีค่ะแต่ว่าถ้าแต่งตัวกันเรียบร้อยเนี่ยนะครับซึ่งมันจะต้องช็อกยิ่งกว่ามิ้นช็อกอีกเพราะว่าถ้าไม่ข้ามขั้วผลลัพธ์ก็ไม่ต่างจากพิธาค่ะนะครับไอ้การแสดงอาการอยากได้เนี่ยมันต้องข้ามขั้วสถานเดียวเท่านั้นข้ามขั้วก็มันก็เริ่มต้นสตาร์ทความบันไลเกิดขึ้นแหละค่ะก็ติดตามกันดูใจเย็นๆนะมันพลิกวันต่อวันอยู่แล้วคุณจตุพรเชื่อว่าสูตรรัฐบาลใหม่ที่มีเพื่อไทยเป็นแกนนำต้องข้ามขั้วต้องไปดึงพรรคลุงมาร่วมแน่ๆมันเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมยังไงบ้างคะคือถ้าไม่ข้ามเนี่ยก็มันจะไปดิ้นรนชวนคนมากินมิ้นช็อกทำไมเขาก็ประกาศจุดยืนเขาชัดเจนอยู่แล้วค่ะนะครับเพราะฉะนั้นบิ๊กป้อมเนี่ยเขาคือนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์ประกาศวางมือเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่บิ๊กป้อมบิ๊กป้อมนี่นะครับดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ผู้ที่เป็นมีพลานุภาพนะครับในองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งบรรดานักการเมืองล้วนไปเป็นตัวประกันอยู่ที่นั่นในแต่ละองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้านายกทักษิณกล้าให้คุณอุ้งอิงมาเป็นเขาจะโหวตให้นะครับเราจะได้ยินเสียงพลเอกประวิตรกล่าวว่าเห็นชอบถ้าเสนอคุณอุ้งอิงแต่ว่าพังนะนะครับแต่ว่าถ้าไม่กล้าก็พลเอกประวิตรเขายืนรออยู่แล้วเขาต้องใจถึงกว่าอยู่แล้วมิฉะนั้นเขาจะคุมสภาพเลยครับสร้างบูรพาพยัคฆ์ขึ้นมาแข็งแรงกันแบบนี้ในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนั้นเนี่ยนะครับหนทางของการข้ามขั้วคือการสะบัดกันเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดของนักการเมืองนะครับผมเป็นคนพฤษภาสามารถอย่างไรมันก็รับไม่ได้แล้วซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยาจากคนเสื้อแดงอย่างอาจารย์ธิดาถาวรเศษเองหรือว่าคุณณัฐวุฒิไสเกื้อก็บอกเหมือนกันว่าจุดยืนไม่เอาลุงนะแล้วถ้าเพื่อไทยไปร่วมกับลุงคนเสื้อแดงเนี่ยก็อาจจะไม่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยคุณจตุพรมองยังไงในฐานะที่เคยเป็นอดีตแกนนำนปช.คือความเป็นจริงเนี่ยพรรคเพื่อไทยพูดเกินมากกว่าคำว่าลุงเพราะว่าถ้าคำว่าลุงเดี๋ยวสองลุงเนี่ยแต่งตัวถอนตัวแล้วก็ไปร่วมกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดว่าจับไม่จับมือกับพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลต่างหากมีลุงไม่มีเรานะครับเพื่อเนี่ยนะครับแต่ก้าวไกลเขาไม่ใช่คนเรื่องบาลีเนี่ยค่ะนะครับแต่ว่าคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยพูดระบุพรรคชัดเจนว่าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติจะไม่จับมือโดยเด็ดขาดคุณอุ้งอิงให้ความเห็นชอบประกาศปิดสวิตช์สามปอปิดสวิตช์สวหมอชนนั่นก็ใช้คำพูดว่าพักกับมือพลังประชารัฐวันไหนก็จะลาออกจากหัวหน้าพักตับแช่งไว้สับเสร็จว่าถ้าพักไปทำอย่างนั้นจะกลายเป็นพักต่ำสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยครับที่มันคือเครือข่ายองคาพยพของลุงไม่ใช่เฉพาะตัวลุงแต่เพียงอย่างเดียวคือถ้าคิดเรื่องบาลีเนี่ยนะครับมันไม่รอดหรอกนะครับคนเรามันก็ต้องมีเกียรติก็ประกาศนี่นะครับคือพักเพื่อไทยประกาศหลังพรรคก้าวไกลจึงจะต้องฉายความชัดเจนและแรงกว่าไงจึงระบุเป็นพรรคแต่ก้าวไกลเพียงแค่ลุงเขาไม่ต้องไปสอบถามว่าพรรคของลุงได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่มีทางจะเลี่ยงบาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ผ่านการต่อสู้มาก็รู้อยู่แล้วว่าประชาชนเขาไม่มีวันรับกับการระบาดสัตว์นี้ได้ค่ะสั้นๆสุดท้ายคุณจตุพรคะคุณจตุพรไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะกลับไทยแล้วถ้าเกิดมีคนท้าให้ไปรอรับคุณทักษิณที่ดอนเมืองไปไหมคะเอาอย่างนี้แล้วกันผมหวังว่าเครื่องบินของนายกทักษิณจะได้ลงที่ดอนเมืองในวันที่10สิงหาค่ะนะครับถ้าท่านมีเครื่องบินมาลงที่ดอนเมืองรถทัวร์มาลงที่ผมมาลงที่คุณชูวิทย์ก็ได้เลยโอ้โหท้าทัวร์แล้วเอาละค่ะขอบคุณคุณจตุพรค่ะพูดคุยเท่านี้นะคะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์นะคะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีว่าคุณทักษิณจะกลับไทยก็วิเคราะห์กันไปนะก็ต้องจับตาดูต่อไปอย่างที่คุณจตุพรบอกนี่แหละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงยังคงเจาะลึกประเด็นดีลลับฮ่องกงที่คุณจตุพรเองก็บอก
ก็ไม่เชื่อเหมือนกันเดี๋ยวมาลองดูซิที่เขาบอกมีสมการก้าวไกลยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านภายใต้เงื่อนไขที่บอกว่าต้องไม่มีพรรคสองลุงเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันต้องเกาะติดด้วยใครที่ไม่เชื่อว่าคุณทักษิณจะไม่กลับบ้านแต่มีกลุ่มนึงเขาก็รอต้อนรับสนับสนุนบอกเลยว่าเดี๋ยวจะยกทัพไปต้อนรับที่สนามบินดอนเมืองและจับตาความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมเย็นนี้ที่แยกอโศกนำโดยบก.ลายจุดด้วยนะคะช่วงหน้ากลับมาเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะคะพาไปดูเรื่องของดิวฮ่องกงกันหน่อยมีข่าวว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะประธานคณะก้าวหน้าบินลัดฟ้าไปฮ่องกงไปเจรจากับคุณทักษิณชินวัตรรายงานข่าวระบุถึงว่าคุณธนาธรเนี่ยนะไปเสนอสูตรผ่าทางตันให้กับคุณทักษิณเลยนะโดยบอกว่าพรรคก้าวไกลจะยอมถอยออกมาเป็นฝ่ายค้านแต่ก็มีเงื่อนไขว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องไม่ไปเอาพรรคสองลุงมาร่วมรัฐบาลนะคะมีรายงานความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมคะว่าสุดสัปดาห์ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจบินไปฮ่องกงไปพบกับคุณทักษิณชินวัตรนะคะแล้วก็มีรายงานข่าวออกมาว่าพรรคก้าวไกลพร้อมจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านแล้วก็พร้อมโหวตหนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดยมีเงื่อนไขว่าการตั้งรัฐบาลครั้งนี้จะต้องไม่มีพรรคสองลุงนั่นก็คือพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติเข้ามาอย่างเด็ดขาดนะคะทีนี้ล่าสุดอะค่ะสูตรตั้งรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ260ถึง265เสียงนะคะโดยมีพรรคเข้ามาเป็นรัฐบาลก็คือเพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนากล้าพรรคประชาชาติเพื่อไทยเป็นธรรมเสรีรวมไทยแล้วก็พรรคเล็กอื่นๆโดยจะพิจารณาเป็นรายพรรคนะคะก็คือพูดง่ายๆสูตรเนี้ยไม่มีก้าวไกลแล้วก็ไม่มีลุงด้วยค่ะได้ประมาณ260ถึง265เสียงแต่มันก็ยังไม่พอที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีอยู่ดีเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะรายงานข่าวยังระบุอีกว่าตอนนี้เป็นที่แน่นอนแล้วว่าฝ่ายค้านน่าจะเป็นพรรคก้าวไกลพรรคไทยสร้างไทยพรรคเป็นธรรมพรรคพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะเพราะยังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่ซึ่งที่น่าจับตาก็คือการที่คุณธนาธรยื่นข้อเสนอจะเป็นฝ่ายค้านแต่มีเงื่อนไขว่าต้องไม่มีพรรคสองลุงร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยว่าท้ายที่สุดแล้วการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่ก็ต้องรอดูรอจับตากันในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้นะคะว่าสูตรจัดตั้งรัฐบาลมันจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ต้องบอกมันคนละเรื่องกันนะโหวตนายกก็คือโหวตนายกแต่ตั้งรัฐบาลก็หลังจากที่ได้นายกกันแล้วแต่การโหวตนายกในวันที่4สิงหาคมนี้มันก็พอจะคาดเดาได้ว่าสูตรในการจัดตั้งรัฐบาลมันจะออกมาในรูปแบบไหนทีนี้พูดถึงดิวลับฮ่องกงพามาดูท่านนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคนที่ปรากฏตัวข้างๆอดีตนายกทักษิณวินาทีที่มีการวิดีโอคอลมาที่พรรคเพื่อไทยเมื่อช่วงวันเกิดนั่นก็คือท่านนี้ค่ะคุณสมศักดิ์เทพสุทินส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนักข่าวเจอตัวก็เลยถามหน่อยเรื่องของการไปฮ่องกงเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้ไปคุยดีลลับอะไรไปปกติไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเพราะว่าทราบว่าอดีตนายกทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยคุณสมศักดิ์ก็เลยไปยินดีไปแสดงความดีใจในการที่อดีตนายกทักษิณจะกลับมาเพราะว่าพี่น้องประชาชนเป็นห่วงคิดถึงประกอบกับอะไรที่ยังขัดข้องอยู่อย่างเรื่องของเศรษฐกิจหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าก็อยากให้ท่านเนี่ยมาช่วยส่วน10สิงหาคมจะไปรับหรือเปล่าทางด้านของคุณสมศักดิ์บอกเลยว่าขอยืนยันว่าในวันที่กลับมาต้องดูก่อนว่าคุณทักษิณกลับมาช่วงไหนแล้วถ้าทราบเนี่ยไปรับอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ที่ไปเจอคุณสมศักดิ์อะค่ะไปเจอในงานการแสดงมินิไลฟ์แอนด์ซาวที่จังหวัดสุโขทัยมีจังหวะหนึ่งนะคุณสราระคุณผู้ชมคือคุณสมศักดิ์ก็พาคณะสสพักเพื่อไทยไปสักการะพ่อขุนรามคำแหงนักข่าวก็เลยถามว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยอธิษฐานขอพรอะไรเจ้าตัวก็บอกว่าขอให้ตั้งรัฐบาลได้เร็วๆพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องห่วงขอพลังแรงใจให้อดีตนายกทักษิณกลับบ้านมาช่วยประเทศมาช่วยคนไทยมาช่วยแก้ปัญหาหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและกลับมาช่วยแก้ปัญหาให้คนไทยสามัคคีกันด้วยค่ะค่ะทีนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะหรือว่าอดีตนปช.กันหน่อยนะเพราะเห็นว่าพอมีข่าวว่าคุณทักษิณประกาศจะกลับไทยในวันที่10สิงหาคมนปช.หลายจังหวัดเขาเตรียมจะเดินทางเข้ากรุงเทพเลยนะมารอต้อนรับคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองนะคะอันนี้คือคุณมนเทียนคล้ายมาลีคุณผู้ชมคะหรือว่าคุณดำผัดไทย
เป็นเจ้าของร้านผัดไทยหอยทอดขายอยู่ที่ตลาดประสิทธิ์ตลาดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีนะคะเจ้าของร้านเนี่ยโอ้โหเขาคลั่งคุณทักษิณมากนะแล้วก็มีการตกแต่งร้านเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนปช.หมดเลยนะคะซึ่งคุณมนเทียนเนี่ยก็เคยไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับกลุ่มนปช.ในอดีตด้วยล่าสุดหลังจากที่ทราบว่าคุณทักษิณจะกลับไทยคุณมนเทียนบอกเลยนะว่าก็ดีใจนะที่ได้ทราบข่าวว่าอดีตนายกทักษิณจะเดินทางกลับประเทศไทยนะคะและก็มีการแสดงออกโดยการทำป้ายดังกล่าวเนี่ยรอ2อดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับประเทศไทยรอไว้ป้ายที่ว่าก็คือมีการขึ้นป้ายหน้าร้านค้าเลยค่ะเป็นข้อความว่ารออดีตนายกกลับประเทศไทยเนี่ยค่ะก็มีการติดป้ายกันแบบนี้เลยนะคะขณะเดียวกันค่ะถ้าคุณทักษิณกลับมาจริงในวันที่10สิงหาคมนี้นะคะตามที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรมีการประกาศกับสื่อมวลชนเอาไว้คุณมนเทียนบอกว่าก็ถือว่าเป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้ก่อนแล้วและเรื่องที่คุณทักษิณจะเดินทางกลับมาประเทศไทยนั้นทางนปช.ปราจีนบุรีได้มีการประสานงานกันเอาไว้บ้างแล้วในเรื่องนี้และพูดคุยกันคร่าวๆว่าจะมีมวลชนจากปราจีนบุรีพากันเดินทางไปต้อนรับแล้วก็ให้กำลังใจคุณทักษิณที่สนามบินดอนเมืองค่ะทีนี้พาไปดูบรรยากาศที่หนึ่งจังหวัดนะคะจังหวัดอุดรธานีกับผู้สนับสนุนอดีตนายกทักษิณปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวจัดงานทำบุญเลี้ยงพระในวันคล้ายวันเกิดของคุณอาภรณ์สาราคำซึ่งเป็นอดีตสว.แล้วก็เป็นส.ส.ของเพื่อไทยจังหวัดอุดรธานีมีคนมาร่วมงานเยอะเลยนะคะรวมไปถึงพี่น้องคนเสื้อแดงด้วยหนึ่งในนั้นมีคนนี้มาร่วมงานด้วยคุณธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีเขต6พรรคเพื่อไทยหรือว่าอีโต้อีสานนะคะคือเมื่อวานนี้นักข่าวก็สัมภาษณ์ปรากฏว่าเจ้าตัวบอกว่าคนเสื้อแดงรุ่นเก่าแก่เนี่ยแก่กันมากแล้วรวมไปถึงคนเสื้อแดงรุ่นใหม่พร้อมจะเดินทางไปรับอดีตนายกทักษิณต่างคนต่างไปเหมือนกับตอนที่อดีตนายกทักษิณกลับมาช่วงปี51แต่ว่าทางสนามบินดอนเมืองจะจัดที่ให้คนไปรับตรงไหนยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องคิดถึงกัน10สิงหาคมตรงกับวันพฤหัสบดีเลยนะคะรู้เพียงว่าอดีตนายกทักษิณยังไงก็กลับมาแน่แต่ไม่รู้เวลาไหนและทางด้านของอีโต้อีสานก็เปิดใจด้วยบอกว่าพอข่าวออกมาว่าท่านทักษิณจะกลับบ้านตลาดหุ้นพุ่งขึ้น20กว่าจุดหุ้นขึ้นรอรับถือว่าตลาดธุรกิจรอต้อนรับนักธุรกิจจะได้ทำมาหากินนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแค่นี้อีโต้อีสานก็บอกว่ารู้สึกอบอุ่นใจแล้วต้องเอาประเทศไว้ก่อนเรามีสภาแล้วความขัดแย้งต่างๆควรจะจบได้แล้วเพราะว่ามีการเลือกตั้งตามกลไกรัฐธรรมนูญไปแล้วเนี่ยนะคะขณะเดียวกันวันนี้คุณผู้ชมคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีม็อบหลายจุดเลยนะคะไล่เรียงดูกันแต่ละจุดค่ะจุดแรกเป็นจุดที่บก.ลายจุดหรือว่าคุณสมบัติที่แยกอโศกตอน5โมงเย็นนะคะแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปที่แยกราชประสงค์คุณผู้ชมคะคุณสมบัติเนี่ยมีการโพสต์ข้อความใน Facebook บอกว่าเป็นเวลา2เดือนแล้วที่ประชาชนผู้ทรงอำนาจได้ไปเลือกตั้งที่กูหาโดยเขาบอกว่านี่คือหนทางของอารยชนที่กระทำกันในการเลือกตัวแทนและไปเลือกผู้นำประเทศอีกทีแต่ความรู้สึกของพวกเราตอนนี้เหมือนถูกหลอกให้ไปเลือกตั้งพวกเขาทำอย่างกับว่าหน่วยเลือกตั้งเป็นสนามเด็กเล่นให้ประชาชนไปทดลองวิ่งเล่นอะไรสนุกๆด้วยงบประมาณแผ่นดิน 6,000 ล้านบาทแล้วก็ให้ลูกติดของคสช.ที่พวกเขาเรียกว่าสว.มาสั่งสอนผู้แทนประชาชนว่าไม่เอาคนนี้ไม่เอานโยบายนี้และไม่เอาพรรคการเมืองนี้ทำเหมือนกับว่าการกำหนดเลือกรัฐบาลนั้นกระทำโดยสว.ดังนั้นเขาก็เลยจะมีการนัดชุมนุมกันคุณผู้ชมคะเพื่อที่จะส่งสารฉบับที่2ไปถึงเหล่าสว.นะคะด้วยการทำกิจกรรมแบบเหมือนเป็นการบอกใบ้ตัวอักษรอะรอบที่แล้วที่นัดชุมนุมกันเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเห็นบอกว่ามีตัวอักษรอะไรนะเป็นคอควายควายตัวเริ่มเลยแล้วก็ทางด้านบก.ลายจุดเองบอกความหมายคอควายแปลว่าคิดสิคิดสิคิดต่อคิดเยอะคิดนานๆใช่ไหมต้องรอดูว่าวันนี้จะเป็นตัวอักษรอะไรตัวอะไรตัวอะไรต่อมานะคะเขาก็นัดคือนัดเจอกันที่แยกอโศก5โมงเย็นคุณผู้ชมคะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์แล้วก็มีการแปลตัวอักษรปริศนาร่วมกันนะคะแล้วเห็นบอกว่าต้องการอาสาสมัครประมาณ 5,000 คนขณะเดียวกันเนี่ยนะคะบก.ลายจุดก็ยังโพสต์ข้อความบอกว่าวันก่อนในม็อบอ่ะมีคนเอารูปของคุณหมอชนน่านไปวางแล้วก็มีคนเอาเท้าไปเหยียบทำให้มิตรสหายเสื้อแดงจำนวนหนึ่งไม่พอใจแม้ผมจะกล่าวคำขอโทษไปแล้วก็ตามทีและเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบอีกครั้งวันนี้ผมจะนำภาพของตนเองไปวางเอาไว้เพื่อให้พี่น้องที่ไม่พอใจผมสามารถ
หยียบรูปหน้าผมได้เลยและผมจะไม่ถือโทษโกรธใครขอเพียงพวกเรายืนหยัดต่อต้านเผด็จการและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเนี่ยค่ะเดี๋ยวจับตาความเคลื่อนไหวกันวันนี้5โมงเย็นนะคะแล้ววันนี้จริงๆแล้วมีความเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มอยู่เหมือนกันคุณสราคุณผู้ชมมาเช็คกันหน่อยเผื่อใครต้องใช้เส้นทางในกรุงเทพมหานครนะคะเพราะว่าทางด้านบชน.ออกมาแนะนำเลยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางอย่างการชุมนุมของผู้สนับสนุนกลุ่มพรรคก้าวไกลที่คุณสรารัตน์บอกไปก็คือรวมตัวกันก่อนที่แยกอโศกมนตรีแล้วก็จะเคลื่อนขบวนไปแยกราชประสงค์กระทบเส้นทางหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนรัชดาภิเษกแถวๆแยกอโศกเพชรจุดกลับรถหน้าสวนเบญจกิติมีถนนสุขุมวิทนะคะช่วงซอยสุขุมวิท22ถึงใต้ทางด่วนเพลินจิตถนนเพลินจิตตลอดทั้งสายเลยแล้วก็ถนนพระรามที่1นะคะช่วงแยกราชประสงค์ถึงแยกเฉลิมเผ่าแล้วก็จุดที่5ก็คือถนนราชดำริแยกประตูน้ำถึงแยกราชดำริใครจะต้องเดินทางไปแถวนี้ก็หลีกเลี่ยงกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นๆค่ะ2กลุ่มอย่างกลุ่มสภาประชาชนแห่งชาติสภาประชาชนแห่งโลกจะมีความเคลื่อนไหวนะคะที่แถวๆสถานทูตรัสเซียด้วยรวมไปถึงกลุ่ม People ศิลปินเพลงเพื่อราษฎรเขาจะเคลื่อนไหวประมาณบ่าย 3:00 นชุมนุมกันที่บริเวณเกาะพญาไทอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็อาจจะกระทบบริเวณทางเท้าเกาะพญาไทโซนนั้นยังไงใครจะไปไหนวันนี้ก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะจุดใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่แยกอโศกเคลื่อนตัวไปที่แยกราชประสงค์ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะคะติดตามเรื่องราวในประเทศไปแล้วช่วงหน้าไปเกาะติดสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างไปดูกันหน่อยค่ะที่ออสเตรเลียปรากฏว่ามีฮอลค่ะเป็นการฝึกทหารจากหลายชาติที่เป็นการฝึกใหญ่แล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุไม่คาดคิดตกตอนซ้อมรบตอนนี้ยังคงมีผู้เสียหายมีผู้สูญหายอยู่4คนกลับมาติดตามช่วงหน้านะคะผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียกันหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยมีการฝึกซ้อมรบซึ่งถือว่าเป็นการฝึกซ้อมที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งฝึกทวิภาคีทางทหารระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริการวมไปถึงยังมีทหารจากชาติอื่นๆมาร่วมด้วยอย่างญี่ปุ่นฝรั่งเศสเยอรมันแล้วก็เกาหลีใต้แต่ปรากฏว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ชมเฮลิคอปเตอร์ MRH-90 ไทปันเกิดตกระหว่างการฝึกซ้อมตอนกลางคืนระหว่างกองทัพออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาจุดที่ตกเนี่ยคุณผู้ชมอยู่บริเวณใกล้ๆกับเกาะลินเดแมนนะคะนอกชายฝั่งควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียช่วงเวลาประมาณ 4:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นจนถึงตอนนี้จากการเปิดเผยของริชาร์ดมาเลสรัฐมนตรีกลาโหมของออสเตรเลียบอกนะคะว่าผู้สูญหาย4คนจากการค้นหาเบื้องต้นยังไม่พบในขณะเดียวกันผู้บัญชาการฐานสูงสุดของออสเตรเลียพลเอกแองกัสแคมเบลบอกว่านี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายแต่สิ่งสำคัญตอนนี้คือการค้นหาและการดูแลครอบครัวของผู้ที่สูญหายขอบคุณการสนับสนุนจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาที่ให้ความช่วยเหลือในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยตามรายงานบอกนะคะว่าการฝึกครั้งนี้กำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่2และกำลังฝึกซ้อมการเคลื่อนกำลังพลขนาดใหญ่การรบทางบกรวมไปถึงการยกพลสะเทินน้ำสะเทินบกและการปฏิบัติการทางอากาศด้วยนะคะค่ะไปต่อกันที่จีนคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยจีนกำลังขาดแคลนแรงงานนะคะโดยเฉพาะช่างที่เป็นช่างรถยนต์ไฟฟ้าคือแม้ว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าของจีนกำลังเฟื่องฟูอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีแนวโน้มที่จะมีผู้ใช้งานมากขึ้นแต่ปัญหาที่ท้าทายสำหรับจีนในตอนนี้นั่นก็คือการขาดแคลนช่างยนต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งประเมินกันว่าจีนจะต้องเพิ่มช่างยนต์ด้านนี้เป็นล้านคนนะคะและก็ต้องเร่งฝึกทักษะในวิชาชีพช่างยนต์รถไฟฟ้าด้วยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเขาคาดการณ์นะคะว่าจีนต้องการช่างยนต์รถไฟฟ้าเพิ่มอีกอย่างน้อย1ล้านคนภายในปี2568หรือว่า2ปีต่อจากนี้นะคะเนื่องจากตอนนี้กำลังขาดแคลนช่างยนต์อย่างหนักซึ่งอาจจะสร้างปัญหาให้กับเจ้าของรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่หรือว่า NEV ที่ประเมินโดยภาพรวมทั้งประเทศจะต้องมีช่างยนต์เพิ่มขึ้นอีกกว่า5เท่าจากที่มีอยู่ในขณะนี้นะคะไปสอบถามเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้บอกว่าตอนนี้กำลังขาดแคลนช่างค่ะหลังจากที่รถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นออกสู่ตลาดตั้งแต่ปี63เรื่อยมานับจากนั้นคำสั่งซ่อมก็เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 20% นะคะและการซ่อมก็ต่างจากการซ่อมรถทั่วไปมากคือช่างของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องมีความรู้เฉพาะด้านแล้วก็มีทักษะมากเป็นพิเศษซึ่งตอนนี้จะหาช่างที่เป็นช่างซ่อมรถยนต์ไฟฟ้ายากนะนอกจากนี้อะค่ะก็ยังต้องมีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมพิเศษโดยเฉพาะระบบแบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้าอย่างของเทสลาค่ะที่ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบความผิดปกติซึ่งแตกต่างจากเครื่องตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นอย่างมากนะคะ
ผู้เชี่ยวชาญยังบอกด้วยว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าต้องรอซ่อมนานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งฝึกอบรมช่างยนต์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและควรจะมีหลักสูตรด้านนี้ในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะอาชีวศึกษานะคะซึ่งควรจะมีความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ด้วยเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีนี้ขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจากสมาคมผู้ผลิตรถยนต์ของจีนนะคะเขาออกมาระบุนะคะว่ายอดผลิตรถยนต์ในช่วง5เดือนที่ผ่านมาสูงถึง10ล้านคันนะคะเพิ่มจากปีที่แล้ว 11% ขณะที่ยอดผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 45% อยู่ที่ประมาณ3ล้านคันค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาในบ้านเรากันหน่อยวันหยุดยาวนี้อยากจะเชิญชวนไปท่องเที่ยวนะคะที่ชุมชนแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะที่นี่เขาบอกว่าเป็นดินแดนทะเล3ด้านวัฒนธรรม3สายแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะติดตามได้จากรายงานของคุณมุกรวีดีบุคำเลยค่ะศิลปะวัฒนธรรมอาหารรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ช่วยดึงดูดให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นค่ะวันนี้มุกปริมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนแหลมสักจังหวัดกระบี่ที่นี่นะคะเป็นดินแดนวัฒนธรรม3สายและยังได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะหลังจากที่เว็บไซต์นิตยสารฟรอปจัดอันดับให้ประเทศไทยได้อันดับ1ในเอเชียอันดับ9ของโลกเป็นประเทศที่น่าพำนักหลังเกษียณประจำปี2023และทางภาคใต้ของไทยถือเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของชาวต่างชาติเช่นชุมชนแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ที่นี่ถือเป็นชุมชนมากเสน่ห์และได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนทะเล3ด้านวัฒนธรรม3สายมีทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีนพักอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวคงอัตลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมมาอย่างยาวนานมีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมุสลิมและบ้าบ่ายะยารวมถึงบ้านบรูเฮาส์แลนด์มาร์คของชุมชนบ้านแหลมสักอาคารสไตล์สถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสเป็นตัวแทนวัฒนธรรมของบ้าบ่ายะยาหรือพรณกันคงเอกลักษณ์เพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมทำกิจกรรมวิถีของชุมชนทำอาหารสไตล์บ้าบ๋าการเขียนผ้าบาติกการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและชมศาสนสถานวัดมหาธาตุแหลมสักศาลเจ้าซกโป้ซีเอียรวมถึงยังได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของทะเลอันดามันดังคำว่าดินแดนทะเลสามด้านเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่การเลี้ยงปลาในกระชังของชาวบ้านนอกจากนั้นยังได้เรียนรู้การทำขนมท้องถิ่นการทำผัดหมี่ฮกเกี้ยนและข้าวคลุกกะปิจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมได้อย่างลงตัวทำให้ชุมชนแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบชุมชนคุณธรรมนักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมกันปักหมุดเส้นทางการท่องเที่ยวที่ณจุดเช็คอินสุดแหลมแอดแหลมสักกันได้และถือว่านี่ก็เป็นไปตามนโยบายทางรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยก็ถือว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีความเป็นตลักษณ์งดงามนะคะนอกจากมีความพร้อมในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทะเล3ด้านแล้วก็3วัฒนธรรมถืออีกเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่คนในชุมชนก็มีความหลอมรวมกันแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะสถานที่แห่งนี้ก็จะมีความเป็นอัตลักษณ์ทั้งในสถานที่ท่องเที่ยวอาหารการกินแล้วก็การอยู่อาศัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างยิ่งก็คือคนในชุมชนนะคะมีความร่วมมือร่วมใจกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะมีมัคคุเทศก์น้อยที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมแห่งนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้มาเที่ยวชมนะคะชุมชนคุณธรรมนะคะแหลมสักนะคะอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะชุมชนแหลมสักถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติอีกแห่งหนึ่งเชื่อว่าทั้งหมดนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดให้ชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างแน่นอนและทวิปประกอบผลถ่ายภาพมุกรวีดิบุคคำเนชั่นทีวีรายงานพามาปิดท้ายด้วยโครงการดีๆนะคะอย่างโครงการเพิ่มข้าวค่ะที่จัดขึ้นโดยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนนะคะก้าวเข้าสู่ปีที่4แล้วแล้วก็ผนึกกำลังร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตข้าวให้กับเกษตรกรต่อยอดสร้างความยั่งยืนรวมถึงเสริมองค์ความรู้ด้านการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างถูกต้องพร้อมทั้งวางเป้าหมายสร้างมาตรฐานเกษตรกรไทยคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือปลูกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าภายในงานค่ะ
ะนำโดยนายสมรักษ์ลิขิตเจริญพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีร่วมเป็นประธานในพิธีโดยโครงการเพิ่มข้าวที่ว่านี้เป็นนโยบายสำคัญที่ทางบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยเฉพาะมีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงมีความต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนวิถีทางการเกษตรแบบเดิมๆสร้างมาตรฐานใหม่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ก่อนลงมือเพาะปลูกเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมในทุกด้านผ่านโครงการอบรมเกษตรกรเพิ่มข้าวเพิ่มผลผลิตข้าวไทยปีนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนค่ะในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพิ่มผลผลิตข้าวไทยในแง่ของการใช้ปัจจัยทางการผลิตถูกต้องตั้งแต่การเลือกเมล็ดพันธุ์การใช้เคมีเกษตรและธาตุอาหารพืชหรือว่าปุ๋ยเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตพืชผลทางการเกษตรด้วยวิธีการวิเคราะห์ดินก่อนปลูกเพื่อการบำรุงอย่างตรงจุดส่งผลทำให้ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้นแล้วยังตั้งเป้าขยายโครงการให้ครอบคลุมครบพื้นที่ปลูกข้าวทั่วทุกจังหวัดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะและทำให้เกษตรกรมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองโดยมองว่าอาชีพเกษตรกรมีความก้าวหน้าและยั่งยืนค่ะค่ะหมดเวลาของเนชั่นทันข่าวเที่ยงแล้วนะคะคุณพลอยปิยวรรณดิฉันแอลสราลัตพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ